ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับรีวิวอันนี้คือไม่ใช่มารีวิวรถนะครับมารีวิวประกันนะครับของบริษัทรู้ใจ .com นะครับที่ผมทําไว้นะครับพอดีว่าเมื่อวาเมื่อวันจันทร์นะครับเนี่ยครับขับถอยไปชนเสานะครับคู่กรณีคือเสานะครับก็เลยแจ้งเคลมนะครับก็เลยจะมา บอกเล่าประสบการณ์นะครับว่าการเคลมของบริษัทรู้ใจนะครับซึ่งรู้สึกจะเป็นเป็นพูดง่ายๆก็น่าจะเป็นบลกเกอร์นะครับที่รับทําประกันนะครับผมต่ออายุมาสองปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่สองนะครับนี่จะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะครับจะหมดวันที่ยี่สี่เนี้ยครับวันจันทร์ก็เรียบร้อยครับ รอยแผลนะครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นการชนด้านหลังนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือผมโหลดนะครับผมผมจะมีโหลดแอปของรู้ใจไว้นะครับเผื่อเช็คประกันเผื่อเช็ควันหมดอายุหรือว่าต่อกรมธรรม์นะครับสามารถที่จะทํารายการผ่านแอปได้เลยนะครับรวมถึงการเคลมนะครับขั้นตอนการเคลมก็คือผมแจ้งเคลมไปในแอปนะครับก็ใส่รายละเอียดแล้วก็เบอร์โทรไปนะครับ สักพักหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะโทรเข้ามานะครับสอบถามนะครับคือตอนแรกนะครับผมเคยเคลมกับรู้ใจรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อรู้สึกจะปีที่แล้วนะครับหรือไงเนี้ยครั้งหนึ่งแต่ทีนี้การเคลมครั้งนั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ออกมาดูนะครับออกมาเช็คดูนะครับซึ่งบางทีนะครับต้องยอมรับนะครับว่าบางที อุบัติเหตุของเราหรือว่าสถานที่ที่เราจะแจ้งเคลมให้ใหพนักงานมาเนี่ยมันอาจจะไกลนะครับก็เลยไม่สะดวกนะครับบางทีพนักงานก็ไม่สะดวกอาจจะไม่นั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แต่ครั้งนี้นะครับเป็นการเคลมออนไลน์เลยนะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีนะครับคือไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เดินทางมานะครับพอตอนแรกผมก็ คิดว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเดินทางมาผมก็เลยขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อจะเจอกับเจ้าหน้าที่ตรงนู้นเลยนะครับไม่ให้เขาเดินทางมาไกลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แต่ตอนนี้เป็นการเคมออนไลน์นะครับก็เลยจะมาบอกเล่าให้ฟังนะครับว่ายากไหมนะครับผมชนวันจันทร์นะครับผมก็เลยโทรแจ้งเลยนะครับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็จะ,ะแจ้งในแอปเจ้าหน้าที่ก็โทรติดต่อมานะครับแล้วเขาก็จะ ให้เรานะครับโหลดแอปนะครับแอปหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Visual Studio นะครับเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกับโทรศัพท์นะครับของเรานะครับกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่น่าจะเป็นที่คอร์เซ็นเตอร์นะครับไม่แน่ใจนะครับเขาก็จะส่งลิงก์ให้เราเพื่อเชื่อมต่อหลังจากนั้นนะครับเขาก็พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีผ่านมือถือเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกล้องของเรานะครับเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่เขาดูดูล่องรอยอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือโหลดแอปไว้นะครับโหลดแอป Visual Studio เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นแอปของรู้ใจนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะส่งใส่ลิงก์ไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับแล้วก็จะมีกล้องให้เราเจ้าหน้าที่เขาจะให้ดูนะครับให้ถ่ายให้เราถ่ายนะครับกล้องอด้านหน้านะครับ ถ่ายด้านหน้าของตัวรถนะครับเพื่อที่จะดูสภาพดูทะเบียนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้ดูเลขไม้นะครับอันที่2ก็คือเลขไม้นะครับว่าไม่เราเท่าไหร่อันที่สามก็คือกล้องหน้ารถกล้องติดหน้ารถนะครับว่ายังสามารถที่จะทํางานได้ปกติหรือเปล่าอันนี้สําหรับกล้องหน้ารถนะครับมันจะมีผลกับเบี้ยประกันนะครับคือมันจะถูกลงว่างั้นนะครับคือถ้าสมมติท่านใดที่มีที่มีเงื่อนไขนี้นะครับเบี้ยก็จะถูกนะครับแต่ว่า ขณะที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องมีกล้องหน้ารถที่ที่ยังใช้งานได้ปกตินะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขนะครับแล้วก็ในกรมธรรม์ของผมนะครับจะมีค่าเสียหายสูนแรกถ้าสมมุติว่าเราชนในกรณีที่แบบไม่มีไม่มีคู่กรณีอย่างนี้นะครับก็อาจจะาจ่ายตังค์นะครับซึ่งก็ของผมมันก็มีต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับต้องจ่ายตังค์เพราะว่าเราไม่มีคู่กรณีนะครับแต่ว่า ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าค่าเสียหายส่วนแรกอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราไม่มีคู่กรณีอย่างนี้เราต้องจ่ายหรือเปล่าแต่ของผมมันต้องจ่ายนะครับก็เลยไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับโอเคพูดถึงเรื่องเคมดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราอ,อันนี้แล้วนะครับพอเจ้าหน้าที่สอบถามดูนะครับสอบถามเรื่องเขาจะให้เช็คนะครับให้ให้เราเอาถ่ายให้เขาดูว่าตรงไหนที่มันเสียหายอย่างนี้นะครับ เขาก็จะทําเรื่องเคลมให้เรานะครับโดยจะส่งเอกสารการเคลมมานะครับผ่านอีเมลนะครับอีเมลของเราซึ่งจะมีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่เราสมัครที่เราต่อต่อกรมธรรม์หรือว่าต่ออายุนะครับประกันตั้งแต่แรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่มีก็สามารถที่จะแจ้งได้นะครับให้เขาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารมาเข้ามาในเมลได้นะครับ ก็จะประมาณนี no <boundaries> <si suppression> ้นะครับ <guarding> ส <okay>? ําหรับการเคลมหลังจากนั้นนะครับอีกหนึ่งวันนะครับอีกวันหนึ่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะแจ้งศูนย์บริการนะครับว่าเราสะดวกตรงไหนนะครับซึ่งศูนย์บริการนะครับอันนี้ของผมนะครับก็จะเป็นผมจะเลือกซ่อมศูนย์นะครับซ่อมศูนย์นะครับแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมีศูนย์บริการบางบางที่นะครับที่แบบว่าไม่ได้คอนคอนแท็กับ รู้ใจโดยตรงนะครับในส่วนนั้นเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบางทีนะครับถ้าเราเอารถเข้าศูนย์บริการที่ไม่ได้คอนแทคด้วยกันโดยตรงเราอาจจะสำรองเงินจ่ายค่าซ่อมก่อนนะครับแต่โชคดีนะครับที่พื้นที่ของผมมันมีนะครับก็เลยไม่ต้องอาจจะยังไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าสอบถามแล้วนะครับว่าไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเคลมนะครับไม่ยากนะครับคือขั้นตอน สรุปอีกทีนึงนะครับคือการเคลมออนไลน์นะครับของรู้ใจ .com นะครับก็คือขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราแจ้งเคลมเนี่ยผ่านแอปนะครับของรู้ใจนะครับจากนั้นให้โหลดนะครับ2ก็คือให้โหลดแอป Visual Studio นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นนะครับพอเราแจ้ง แจ้งเคลมนะครับเจ้าหน้าที่จะโทรมานะครับจะโทรมาแล้วก็จะส่งลิงก์ที่จะเชื่อมต่อกล้องมือถือของเรานะครับผ่านนะครับผ่านแอป Visual Studio นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะส่งลิงก์ให้เหมือนกันนะครับใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราถ่ายนะครับด้านหน้ารถนะครับด้านที่ตรงที่มันเสียหายนะครับแล้วก็ไม้นะครับไม้รถนะครับ แล้วก็มีกล้องตดหน้ารถนะครับจากนั้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําเรื่องเคลมให้ผ่านทําเอกสารให้นะครับส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งสถานที่เคลมนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับสําหรับขั้นตอนการเคลมผมว่ามันง่ายนะครับคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้จุกจิกอะไรนะครับบริการดีนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับเบี้ยก็ไม่แพงมากนะครับเบี้ย ของผมนี่หมื่นรู้สึกจะหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับปีนี้น่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าเคลมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอ่ามันก็คือความเสี่ยงนะครับก็ทําไว้ก็ดีนะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับเป็นทําไว้นะครับดีดีกว่าไม่ทํานะครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมจะส่งใส่ลิงก์ของรู้ใจไว้ให้นะครับว่าสมัครยังไงสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้นะครับง่ายๆครับทุกวันนี้ ทุกอย่างออนไลน์นะครับง่ายสะดวกนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่ามันดีไหมนะครับของรู้ใจนะครับคือรู้ใจเขาก็จะมีบริษัทประกันเหมือนเขาเป็นบ็อกเกอร์ก็จะมีบริษัทหลายๆบริษัทให้เราเลือกนะครับตามงบประมาณแล้วก็ความต้องการของเราต้องการความคุ้มครองของเรานะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับโอเคครับผมคลิปน่าจะยาวไปละนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ